ีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่สวนพลูอินคอนเวอร์เซชันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพาร์ทเทนเนอร์นะครับแล้วก็การซ้อมแยกพาร์ทเทคนิคเฉพาะตัวของพาร์ทเทนเนอร์นะครับซึ่งเทนเนอร์คือพาร์ทของผู้ชายเสียงสูงนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งในลายประสานแล้วนะครับที่เป็นอินเนอร์ฮาร์โมนีของ SATB Chorus บางทีเทนเนอร์นี้ก็ต้องรับหน้าที่ร้องเมโลดี้กันด้วยนะครับผมก็การทำงานในพาร์ทเทนเนอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับแต่ก่อนอื่นเราให้แนะนำตัวเองกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มจากด้านนู้นครับผมโอเคครับก็ป่านนะครับอธิชัยตระกูลเดชครับผมอยู่สวนพลูมา12ปีแล้วครับแล้วก็ร้องให้เสียงตอนแรกนะครับที่ร้องให้เสียงเทนเนอร์1ก่อนนะครับแต่ว่าพอผู้ดำเนินเพลงเปลี่ยนเป็นคุณโบโจแล้วก็เป็นเทนเนอร์2ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ดำเนินเพลงนะครับของคณะนักร้องประสานเสียงจุฬาดาโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝั่งมัธยมนะครับแล้วก็คณะนักร้องประสานเสียงกลางวานครับครับสวัสดีครับชื่อณัฐครับทัศนันธัญพันธ์นะครับเข้าสวนพลูปี2018ครับเป็นสมาชิกได้2ปีครับก็ร้องเทนเนอร์1ครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอกครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับครับชื่อแอคครับภัสกรปิยะธนงรัตน์ครับอยู่พาร์ทเทนเนอร์2ครับเข้าวงมา5ปีครับน่าจะ2558ครับตอนนี้ทำงานอยู่ที่การฟ้าผ่าอินเทอร์เน็ตไทยครับโอเคครับเศษนะครับเศษชัยเพชรครับผมก็อยู่สวนพลูมา12ปีแล้วนะครับผมเริ่มต้นที่เทนเนอร์2แล้วก็มีแป๊บนึงโดดลงไปเบสแล้วก็กลับขึ้นมาเทนเนอร์1ใหม่นะครับผมกระจุยกระจายไปทั่วปัจจุบันก็นอกจากเป็นนักร้องเทนเนอร์แล้วเป็นผู้ช่วยบำรุงเพลงของวงด้วยนะครับเช่นเดียวกับคุณป่านนะครับผมก็ไม่ได้ทำวงอื่นเลยครับอาชีพหลักเป็นนักวิจัยครับผมอยู่สวทช.นะครับก็จะเห็นจริงๆแล้วพาร์ทเรามีอีก4คนเนาะมีรวมทั้งสิ้น8คนทุกคนก็มีความหลากหลายกันหมดเลยมีทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยมีทั้งครูสอนร้องเพลงนะครับเอก Voice มีนักศึกษาอยู่อีก1คนนะครับผมก็อิสระอีก1คนอิสระอยู่อีก1คนด้วยนักดนตรีอิสระนะครับผมถามคุณต่อเลยแล้วกันว่าก่อนเข้าวงมามีประสบการณ์ในการร้องเพลงมามากแค่ไหนคำถามที่อยากรู้ก็คือเรารู้ตัวมั้ยว่าตัวเองเป็นผู้ชายเสียงสูงนะครับผมครับผมลองใครจะเริ่มก่อนดีตามเดิมคุณปานก่อนก็ได้ก็ผมเคยร้องเพลงมาก่อนไหมได้เรียนร้องเพลงครับเพราะว่าตั้งใจจะศึกษาต่อปริญญาตรีคณะดนตรีนะครับก็เรียนร้องเพลงกับลูกศิษย์ของครูดุษนะครับโดยตรงก็เรียนเป็นคลาสสิกมาก่อนตั้งแต่แรกนะครับช่วงนั้นเนี่ยด้วยเนื่องจากว่าตอนแรกที่ร้องเนี่ยไม่ได้แบบก็เรียกอะไรครับไม่ได้ปีนป่ายเก่งขนาดนั้นเรนในช่วงแรกก็เลยจะแบบเหมือนครูก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะเป็นบาริโทนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอยู่ในช่วงที่แบบอยู่ในช่วงม.4ด้วยครับแล้วก็แบบเพิ่งมาแบบอยากจะเริ่มเรียนร้องเพลงอะไรอย่างนี้แต่พอเข้าไปในมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็ครูที่สอนร้องเนี่ยก็เช็คแล้วบอกว่าน่าจะเป็นเทนเนอร์ครับผมนัดละครับก็ถามว่าร้องเพลงมานานแค่ไหนก็เป็นวัยรุ่นแบบร้องเพลงมันเด็กน้อยแบบร้องเพลงมาเรื่อยๆตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่าร้องได้สูงหรือร้องได้ต่ำอะไรแค่ไหนแต่ว่าคืออย่างตอนที่ช่วงเริ่มเข้ามหาลัยครับปีหนึ่งที่บางมดนะครับก็เริ่มได้รู้จักกับวงประสานเสียงแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบอลังการงานสร้างมากแบบอยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นก็เลยลองเข้าไปออดิชั่นนะครับแล้วก็เหมือนว่าจากตอนที่เขาออดิชั่นตอนนั้นก็รู้เขาก็บอกเป็นเทรนเนอร์เลยครับก็เลยได้เป็นเทรนเนอร์มาตลอดเลยครับมันได้พัฒนาช่วงเสียงด้านเลนจ์สูงมาตลอดครับประมาณนั้นอันนี้ก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองเสียงสูงก็คือไม่ค่อยชอบร้องจริงๆไม่ค่อยชอบร้องเสียงสูงรู้สึกว่ามันยากมันเหนื่อยจริงๆแล้วเพราะจริงๆอันนี้ที่ถามว่าเป็นไม่กี่คนที่คือเท่าที่ได้ดูคลิปมาก็คือร้องโหนอยู่ข้างบนมาตลอดตั้งแต่แบบทุกคลิปที่ปล่อยตามคลิปของเขา Facebook Instagram มันก็ได้จริงอ่ะคือเป็นคนที่เสียงสูงโดยอัตโนมัติได้ยินก็รู้ว่าเป็นคนเสียงสูงเป็นไม่กี่คนในวงที่คือเข้ามาแล้วรู้เลยว่าแบบอันเนี้ยใช่ชัวครับผมแต่ส่วนใหญ่อ่ะที่ผมรู้มานะเด็กผู้ชายอ่ะมักจะไม่ชอบร้องสูงเพราะเหนื่อยจริงๆผู้หญิงก็เป็นไม่อยากร้องสูงเพราะว่าแบบมันเหนื่อยอ่ะมันไม่เอาอ่ะร้องต่ำสบายร้องกลางสบายกว่าจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าไหนลองแอคบ้างดีกว่าผมก็เอาร้องเพลงจริงจังเลยก็มัธยมครับก็คือแบบตั้งวงกับเพื่อนอะไรเงี้ยพวกดนตรีแบบร้องประกวดก็ประกวดด้วยก็แบบประกวดนักเรียนแหละก็เป็นนักร้องนำอะไรเงี้ยก็รู้ครับว่าเสียงสูงเพราะว่าค
คนอื่นก็ร้องไม่ถึงโน้ตเนี้ยมีขอบแล้ววงได้อยู่วงประสานเสียงอื่นไหมไม่มีนะครับก็มีตอนมหาลัยเป็นแบบเหมือนเป็นชมรมมั้งหรือแบบจับไปเล่นๆไม่ใช่แบบของมหาลัยเลยครับแบบไปออกตามอีเวนต์นิดหน่อยครับผมเองก็จริงก็ร้องมาตั้งแต่เด็กๆเนาะมันตั้งแต่เป็นเด็กวัยรุ่นถึงแม้ว่าจะไกลมากแล้วจากก็ร้องเล่นกับพี่สาวร้องเล่นกีตาร์เล่นคีย์บอร์ดเล่นอะไรอยู่ที่บ้านแหกปากกันอยู่2คนแล้วก็คือถามว่าตัวเองร้องสูงไหมก็ร้องตามได้มาหมดนะคือเรารู้สึกว่าไอ้คนที่เขาบอกว่าเพลงคนนี้ร้องสูงนะเราก็ร้องได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะไม่เพราะอีกเรื่องนึงแต่คือร้องได้ซึ่งแต่ก็เข้าใจที่ปางพูดเลยว่ามันเหนื่อยบางทีมันก็ขี้เกียจแบบฉันอยากร้องร้องสบายๆเอาก็ได้แต่ก็คือแต่ถามว่ารู้ว่าร้องสูงไหมก็คือรู้เพราะว่ามันร้องได้แบบเพลงคนนี้โหนแค่ไหนก็ร้องได้เผลอชอบสมัยเด็กๆก็ชอบร้องฟอร์เซตโต้ด้วยชอบร้องแบบพอชอบร้องเพลงผู้หญิง มันไปซะตรงนั้นก็คือร้องอีกลายนึงมีต่างหากนะครับผมโอเคส่วนทีนี้พอพูดถึงช่วงต่อมาแล้วตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสวนพลูแล้วการมาร้องเทนเนอร์ในวงสวนพลูมันมีความยากความง่ายกับการร้องเล่นอยู่ที่บ้านยังไงเดี๋ยวเอาเริ่มจากคนเพิ่งเข้ามาก่อนดีกว่าน่าจะมีประสบการณ์ใกล้ตัวที่สุดก็ถามว่ามันต่างไหมคือมันต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันต่างกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเพราะว่าด้วยแนวเพลงด้วยนะครับแล้วก็ด้วยวิธีการร้องอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอย่างผมเล่าประสบการณ์นี่เองคือตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้าสวนภูมาคือตื่นเต้นมากแล้วจำได้เลยว่าเพลงแรกที่เข้ามานั่งซ้อมคือเพลง Oh My New Mysterium แล้วผมนั่งข้างซ้ายคือพี่อาร์มข้างขวาคือพี่เศษแล้วก็เขาก็แบบร้องท่อนที่มันดังมากแล้วผมก็หูดับตั้งแต่ตอนนี่คือเรื่องจริงทุกคนคือเรื่องจริงครับผมแบบชิบหายแล้วผมไม่สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ต่อไปแล้วตอนคือมันแบบมันผมจะบอกแค่ว่ามันต่างครับอันนี้พยายามจะอธิบายว่ามันต่างมากกับการร้องเพลงข้างนอกปกติประมาณนี้ก็อย่างนี้ที่ข้างคุณอีกข้างคือผมนะลองอิมเมจินว่าอีกข้างที่นะครับแต่ผมไม่ร้องเขาสูงขนาดนั้นผมเป็นแค่สองแต่อีกข้างนึงเป็นแตงอ่ะอันนั้นก็อาจจะดับประเดิมสายฝั่งแอคล่ะผมจริงๆสวนภูเนี่ยคือแบบใหม่มากครับผมคือแบบต่างกันสิ้นเชิงเพราะผมแบบไม่เคยประสานเสียงมาก่อนตอนที่มหาลัยที่แบบทำเป็นวงขำๆผมก็ร้องเมโลดี้ไงก็คือแบบไม่ได้ประสานอะไรกับเขาแบบไม่ได้เบลนอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบเขาสวนภูมิมาก็คือแบบต้องมาอ่านโน้ตด้วยเพราะผมไม่เคยอ่านโน้ตมาเลยคือแบบถือว่าเป็นสิ่งที่ใหม่มากคือแบบใหม่ทุกอย่างอ่ะครับอันนี้น่าสนใจนะแล้วตอนนี้พอจะอ่านได้บ้างไหมพอได้ครับจากที่อ่านไม่เป็นเลยถูกไหมใช่ก็แบบเราก็ได้มันก็ได้ไปเยอะครับเดี๋ยวฝากแปะเรื่องนี้ไว้เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องการทำงานภายในพาร์ทเหมือนกันเพราะอันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจเหมือนกันเอาเรื่องการร้องก่อนใครก่อนดีผมก่อนก็ได้เพราะผมเนี่ยเคยร้องมาหลายวงเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะร้องวงแรกเลยสมัยมหาลัยร้องเบสเสร็จแล้วพอเข้ามาขึ้นปอโทปอเอกตอนที่ผมเรียนร้องตอนเรียนอยู่แต่ก็ไปร้องเพลงกับวงคอรัสผมร้องแบริโทนค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆพอเข้ามาสวนภูก็ร้องเทนเนอร์2ตอนนี้เทนเนอร์หนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมว่ายิ่งแก่แล้วมันยิ่งต่างกันหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่นะแบบ curious case of Benjamin Button อะไรประมาณนั้นคือคิดว่าส่วนหนึ่งที่คือพอคุณโบโจเขาเท่าที่คุยกันเขาบอกว่าอยู่ตรงไหนก็พอได้แหละแต่เขาชอบเสียงของผมในเรนที่อยู่ข้างบนเพราะว่ามันเขาบอกว่าเขาชอบความไบรท์ของมันนะพูดง่ายๆก็เลยให้ฟีลเล่นใช่แล้วก็คือถามว่าต่างจากวงอื่นไหมก็คือการต้องขึ้นมาร้องเทนเนอร์หนึ่งในวงที่ร้องเพลงคลาสสิกโหดๆเนี่ยมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยจริงๆแบบคือถ้าวันไหนไม่ 100% คือไม่สามารถร้องได้ถามว่าเดี๋ยวกันใช้คำว่าร้องไม่ได้ก็ไม่ถูกมันร้องได้แต่มันไม่เพราะแล้วคือถ้ามันไม่เพราะมันก็คือไม่ผ่านมาตรฐานนะครับก็คือคีย์สำคัญของการร้องเทนเนอร์หนึ่งก็คือต้องโมดต้องแม่นต้องเป๊ะแล้วมันก็ต้องโทนซาวมันก็ต้องได้ด้วยเพราะไม่งั้นคุณโมโจไม่ปล่อยแน่นอนครับผมนั่นคือประสบการณ์ของผมเรื่องอยู่กับสวนทูคือแบบต้องปรับหลายอย่างมากตอนที่ขออีกนิดนึงตอนที่อยู่ตอนรอบที่ไปแข่งริก้าที่มีเทนเนอร์อยู่ทั้งสิ้น5คนนะครับตอนนั้นวงประมาณ20ใช่เทนเนอร์1อยู่2คนก็คือร้องอยู่กับอาร์มซึ่งอาร์มเนี่ย voice major แล้วคือเสียงมาแบบเนื้อมากๆเลย
ก็คือเราเป็นต้องบาลานซ์เป็น2คนคนนึงเป็นเนื้ออีกคนนึงเป็นขอบก็คือนั่นแหละคือนั่นคือประสบการณ์แรกที่ร้องเทนเนอร์1กับโบโจก็คือต้องปรับตัวเองสุดขีดเลยคือเขาแบบเกียร์มาเลยว่าอยู่ต้องเป็นขอบให้เสียงของอาร์มนะประมาณนั้นก็เป็นความน่าสนใจอย่างตอนนี้ก็คือโทนกลับมาแล้วเพราะเรามีขอบมาช่วยหลายขอบแล้วขอบนี่คือความเขาเรียกนะความไบรท์จากผู้พิสูจน์เลยนะเขาใช้ว่าอะไรเนาะเขาเน้นคือโบโจเขาเน้นผสมสีเขาไม่ได้มองว่าเทนเนอร์หนึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นเสียงบางหรือเทนเนอร์ทุกคนใช่คือการเอาเข้ามาการเลือกของเขาที่ผมรู้สึกนะผมรู้สึกว่าเขาจะต้องมีฐานในเทนเนอร์หนึ่งก็ถึงแม้ในเทนเนอร์หนึ่งที่เป็นเสียงสูงสุดเนี่ยก็ต้องมีคนที่เป็นฐานให้กับเสียงนั้นแล้วเขาก็ค่อยใส่สีอื่นเข้าไปดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเขาเลยครับคัลเลอร์ของสีอะว่าแบบว่าถ้าเป็นเทนเนอร์ต้องบางต้องสว่างตลอดผมนี่ถ้าดูในพาร์ทอื่นๆก็เป็นเหมือนกันนะเราจะเห็นว่าแบบบางทีณเพลงนั้นเราจะได้ยินเสียงของอีกแบบหนึ่งอะเฉิดฉายมากกว่าอีกแบบหนึ่งเพราะเหมือนว่าเสียงเขาแมชมันเหมาะเจาะพอดีแล้วมันก็เลยออกมาอีกคนก็จะหลบให้ได้อันนี้เป็นเรื่องใหม่จริงผมที่ผมคอนโทรลกับโดโจเหมือนกันในการผสมเสียงเนี่ยเพราะเอาจริงก็คือเทนเนอร์เนี่ยจะโดนอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาเขาจับร้องเดี่ยวนะครับครั้งผมจำได้เขาพูดครั้งเลยพวกอยู่ไม่มีใครร้องเหมือนกันเลยสักคนแต่อยู่ด้วยกันแล้วมันออกมาดีซึ่งนั่นก็เป็นแบบเป็นเรียกอะไรก็ไม่รู้จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับเทนเนอร์ตอนนี้ป่านมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องเทนเนอร์ส่วนพลูกับเทนเนอร์อื่นๆที่คุณเคยประสบมาก็จริงๆประสบมาจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าคือผมมาได้แจมกับบางวงซึ่งเป็นเฉพาะกิจเท่านั้นอะไรเนื่องจากทั้งเป็นงานอีเวนต์หรือว่าเป็นงานที่เขาเรียกอะไรครับผมกำลังเป็นนักศึกษาอยู่ทั้งปตรีปโทเนี่ยครับผมจะไม่ค่อยได้แบบรับทราบระบบภายในของวงนั้นเท่าไหร่ก็คือได้แบบต้องไปร้องพอเป็นวิชางานวิชาอะไรพวกนี้มากกว่าแต่ก็ดังนั้นขอไม่แตะไม่แตะในเรื่องนั้นแต่ว่าเท่าที่ประสบด้วยตัวเองเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเสียงของสนพูเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยการวางด้วยหูของผู้ในเพลงเขาต้องการแบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราแบบเอาไปใช้ด้วยเหมือนกันครับก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าพอพูดถึงคุณโบโจก็เข้ามาถึงคำถามต่อไปของผมก็เลยแล้วกันในเซสชันนะครับปกติสิ่งหนึ่งที่ส่วนครูทำอยู่บ่อยๆช่วงหลังๆก็คือการทำเซสชันแนลหรือการซ้อมเป็นกลุ่มๆหรือว่าเวลาของพาร์ทเวลาวอร์มอัพนี่บางทีโบโจก็อ้าวพาร์ทนี้ยืนแล้วก็จะโดนไล่บี้อย่างอยู่พาร์ทนึงครับแบบลองแบบนั้นแบบนี้สิบางทีก็ลองทั้งรายคนรายกลุ่มทั้ง8คนบ้างบางทีก็แบ่งเอา3คนนี้3คนนี้3คนนี้บ้างอันนี้อยากให้พวกเราแชร์กันหน่อยได้ไหมว่าโบโจให้คอมเมนต์อะไรบ้างทั้งรายบุคคลของเราเองแล้วก็ในรายกลุ่มเดี๋ยวรายกลุ่มผมให้ป่านช่วยดีกว่าเอารายกลุ่มก่อนดีกว่าว่า as a group ทั้งพาร์ทเทรนเนอร์เนี่ยปกติคุณโบโจจะชอบเตือนอะไรเราหรือจะชอบให้เราทำอะไรเท่าที่ผมจับได้นะครับเราจะมีกันอยู่2บางเค้าเรียกแหละเราจะดีดกันไปอยู่2ฝั่งมันเหมือนเป็นลูกตุ้มอ่ะครับคือบางทีเนี่ยเราจะร้องสว่างเกินไปณเวลาที่เราร้องสว่างเกินไปเนี่ยเค้าก็จะขอให้เราเนี่ยทําสีสว่างให้มันกันสีมืดที่มันเข้มขึ้นเพราะเค้าบอกว่าการที่สว่างเกินไปเนี่ยฐานมันหายเนื้อบางอย่างมันหายแล้วสีสว่างเนี่ยมันบางทีมันใช้กับบางเพลงไม่ได้พอเราถูกเหวี่ยงกลับมาเราไปอยู่ตรงกลางเสร็จปุ๊บบางครั้งเราเหวี่ยงเกินไปเราเหวี่ยงไปอยู่ทางที่มันมืดเกินไปเขาก็ต้องตีกลับไปในโซนของสว่างอีกมันก็จะเป็นการปัญหาแค่นั้นคือทำยังไงให้บาลานซ์สีของตัวเองทั้งสีสว่างและสีมืดและสีที่กลมคุณนี้ละกันความกลมของเสียงนะครับกับสีที่มันสว่างในแบบลักษณะเสียงของเทรนเนอร์เนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันให้ได้เราก็ต้องชักกระยาเป็นส่วนเพราะว่าทุกครั้งที่ร้องไปบางทีเราเจอเพลงที่มันจะเป็นต้องร้องสว่างเราก็จะลืมความกลมของเสียงบางทีเราร้องเพลงที่มันต้องการความกลมของเสียงเนี่ยเราก็จะลืมร้องสีสว่างเขาก็จะเป็นผู้ในเพลงก็เป็นหูให้พวกเราแล้วล่ะในการบาลานซ์สองสิ่งซึ่งผมมองว่ามันก็ประเด็นอย่างนี้เท่านี้ของเราอาจจะเป็นเพราะน่าจะพูดว่าโชคดีด้วยที่แบบว่าทักษะของเทรนเนอร์เนี่ยไม่ได้ห่างกันเกินไปคือโอเคมีสมาชิกอย่างเช่นอาร์มเราจะรู้ว่าเทคนิคของอาร์มคือดีที่สุดในกลุ่มของเราแต่ว่าสมาชิกที่เหลือเนี่ยไม่ได้แบบว่าอาร์มขึ้นไปอยู่ตรงนี้และพวกเราอยู่ตรงนี้พวกเราคือก็ได้ขึ้นไปเราเกาะกลุ่มกันอยู่พอการที่เราร้องรวมกันปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอาร์มเป็นคนแบกพวกเราทั้งหมดทุกคนก็คือช่วยกันผลักช่วยกันดันอยู่ผมว่าก็เป็นข้อโชคดีเราด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาการโดนปรับเรื่องเสียงเนี่ยก็คงมีอยู่จุดเดียวที่ตัวเขาจะระวังเป็นพิเศษว่าทำยังไงให้มันมีทั้งสองอันผสมกันอยู่
ด้วยความที่เป็นเทรนเนอร์เนาะผมคิดว่าตัวของเรามันก็จะมีบทบาทหลายบทบาทที่อยู่ในเพลงแม้ถ้าเป็นแบบตัวทั้งเซตแต่ละเพลงก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ในเพลงเดียวกันบางทีเราก็ต้องเป็นเมโลดี้บางทีเราก็ต้องไปซ่อนเป็นฮาร์โมนีให้คนอื่นบางทีเราต้องร้องหลบบางทีเราต้องร้องเต็มอะไรเงี้ยเรามีอะไรให้ใช้เยอะแยะไปหมดอย่างที่อ่ะที่ป่านพูดเมื่อไรก็จริงก็คือวงเราเทรนเนอร์ของเรามีความโชคดีนอกจากสกิลใกล้ๆกันแล้วพวกเราเรียนรู้เร็วมากอย่างไม่น่าเชื่อคือสั่งอะไรแป๊บเดียวก็ปรับได้เราอันนี้เป็นงงเหมือนกันเป็นเทคนิคส่วนตัวอะไรก็ไม่ทราบที่ผมรู้สึกว่าดีวงเทรนเนอร์วงนี้มันสั่งง่ายจริงๆขออะไรก็ได้ไม่ค่อยเถียงไม่ค่อยบ่นด้วยแต่อันนั้นเดี๋ยวเก็บไว้เซสชั่นอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันพูดถึงเทคนิคส่วนตัวกันบ้างดีกว่าใครโบโจจะชอบคอมเมนต์อะไรบ้างหลายคนก็เวลาใครไม่รู้นะครับเวลาซ้อมบางทีนอกจากจะโดนเป็นพาร์ทแล้วโบโจก็จะเดินเข้ามาหาบางคนที่เขาก็เห็นว่ายังมีอะไรที่แบบไม่ถูกใจจับนู่นจับนี่ดึงนู่นดึงนี่อย่างนี้เป็นประจำใครมีอะไรจะแชร์บ้างไหมเคยโดนอะไรบ้างก็จริงๆก็โดนเรื่อยๆเลยครับเนื่องจากว่าประสบการณ์ก็น้อยแล้วก็เป็นน้องใหม่อะไรเงี้ยครับว่าคือเหมือนว่าบางอย่างที่ร้องออกไปเนี่ยมันไม่เบลนเข้ากับพี่ในพาร์ทใช่ไหมครับยังไงเขาก็จะแนะนำแล้วก็คอยบอกว่าควรจะทำยังไงซึ่งเหตุผลที่เราทำแบบนั้นไปตั้งแต่แรกคือเรามี mindset ว่าการร้องเทรนเนอร์มันจะต้องเป็นแบบนี้เราก็เลยพยายามจะร้องทุกครั้งให้มันเป็นแบบนั้นจะต้องไบรท์จะต้องสว่างเลยครับแต่ว่าเหมือนพอเข้ามาอยู่กับโบโจเขาพยายามจะแนะนำว่ามันไม่ใช่แบบนี้เสมอไปคือมันขึ้นอยู่กับแต่ละเพลงแต่อะไรแล้วก็มันรวมไปถึงคือการที่มันจะออกไปได้แบบนั้นมันขึ้นอยู่กับเทคนิคแล้วก็วิธีการร้องการลักษณะการอ้าปากการออกเสียงแบบช่องเลยครับการร้องทั้งหมดเลยเขาแนะนำตรงนี้ครับได้ดีมากการนี้ก็จะโดนอยู่เรื่อยๆแล้วก็ยังโดนอยู่เรื่อยๆครับแอคล่ะผมก็โดนส่วนใหญ่ผมจะโดนเรื่องมืดอ่ะผมเหมือนเสียงผมดาร์กแล้วก็พยายามต้องให้ไบรท์กว่านี้อาจจะแบบโชว์ฟันอะไรเงี้ยยกแก้มเนี่ยแล้วก็ให้ forward มากขึ้นครับเรื่องวันนี้ก็ติดยกลิ้นอะไรเงี้ยข้างในว่าเขาก็พยายามช่วย อันนี้ตรงข้ามกับผมเลยเพราะผมจะโดนสว่างเกินไปทุกทีอันนี้จริงๆก็คือต้องเท้าความอีกก็คือเริ่มมาตั้งแต่วิก้าแล้วด้วยซ้ำคือณตอนนั้นคือเขาต้องการความสว่างมากแล้วผมเป็นคนที่ให้เขาได้เยอะที่สุดณตอนนั้นนะก็คือให้เต็มที่เลยแล้วพอผ่านวิก้ากลับมาปุ๊บเขาก็หลังจากนั้นเขาก็บอกโอเคยูไม่ต้องทำแล้วพอเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามาคิดว่าเป็นเจ้าแตงเขาก็บอกยูไม่ต้องทำเต็มที่แล้วก็ได้มีคนมาช่วยแล้วก็คือพยายามจะกลับมาค้นพบเนื้อของตัวเองคือเนื้อกระหอบเนาะพบเนื้อเสียงของตัวเองใส่มันเข้าไปให้มากขึ้นประกอบกับอายุที่เริ่มขยับมากขึ้นมันก็ทำให้เสียงมันหนักขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยนั่นก็เป็นเรื่องที่ได้แล้วก็คือทุกอย่างส่วนมากมันได้จากการเรียนส่วนตัวกับเขาคือการเจอในห้องส่วนมากเขาก็จะบอกว่ามืดกว่านี้แต่ถ้าอยู่ไม่เคยรู้ว่าทำยังไงไม่เคยเรียนกับเขาเลยหรือไม่เดินแบบบางทีผมก็เดินเข้าไปถามว่าอยู่หมายความว่ายังไงตอนช่วงพักซ้อมอย่างเงี้ยครับมันเกิดจากความกระตือรือร้นของเราเองที่จะพัฒนาด้วยเนาะแล้วก็ถามว่าทำยังไงบอกสว่างไปเขาบอกไม่มีอะไรก็แค่ลดไอ้ตรงนี้ตรงนั้นอย่างเงี้ยมันก็ได้ส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องของผมก็จะประเภทแบบขมวดคิ้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพลักษณ์แต่ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเพอร์ฟอร์มบนเวทีเขียนบักแล้วแต่เพลงถ้าเพลงโหดก็จะทำแต่ก็คือภาพลักษณ์เขาบอกเอาคิ้วลงภาพโทษครับภาพโทษเอาคิ้วลงอย่าเกรงลิ้นอะไรเงี้ยผมจะโดนอยู่เรื่อยๆฮับบิทที่ไม่ดีใช่มันจะมีแต่ละคนจะมีฮับบิทไม่ดีบางคนโดนเยอะหน่อยนักผ่านก็โดนเยอะหมดเลิกคิ้วเลิกคิ้วเลิกคิ้วใช่มันเป็นวิสังครับผมน่าสนใจดีนะเทคนิคส่วนตัวของแต่ละคนคือผมคิดว่าเอามาถามให้ทุกคนจะมีประสบการณ์ที่หมดทุกคนโดนกันหมดแล้วคนละอย่างสองอย่างผมล่าสุดก็เป็นอันนี้เป็นเรื่องตลกคนในพาร์ทจะแบบแต่ของแบบจริงเหรอจริงเหรอก็คือได้เรียนกับเขาเบาไปเหรอไม่ใช่ใช่ไหมเขาเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมอ่ะเสียงผมมันโดนกัดอยู่นี่ไงยังไงก็คือเขาบอกว่าแบบจริงๆก็คือผมก็รู้สึกเสียงผมอะผมเคว้งออกไปแล้วผมโปรเจกต์แล้วแต่เขาบอกว่าพอร้องไปปุ๊บพอร้องกับเขาปุ๊บเขาบอกว่าเสียงมันเหมือนมีอะไรบางอย่างกันไว้อยู่คือมันเปิดแต่ว่ามีอีกหนึ่งขั้นน่ะที่เราสามารถเปิดได้อีกหนึ่งขั้นพี่จะเปิดอีกใช่ไหมพี่ผมว่าน่าจะต้องฟังสบายได้อีกไม่ใช่เขาบอกว่ามันเหมือนว่าเสียงมันโดนก็อาจจะเป็นคำนั้นด้วยก็ได้แต่ว่าคือมันเหมือนกับว่าเสียงเราออกมาแล้วอะ
ต่เขารู้สึกว่ามีบางอย่างมันกำอยู่คือแบบพอปลดพวกอีกหนึ่งลูกเขาบอกเขาขาดอันนั้นมันยังเอนเกจมันยังเอนเกจไม่ครบทุกอย่างบางทีเขาตอนที่เรนเขาบอกเขาใช้คำว่าอยากให้ปล่อยกว่านี้คือเหมือนแบบว่าเราไปคอนโทรลมันเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่น่าจะเป็นอันเรื่อยๆมาแต่บางทีแบบเราก็นั่นแหละก็เลยเขาบอกอันนี้คือปัญหาล่าสุดที่เล่นที่ลองขอเล่นลองดูอยากเช็คว่าเป็นก็ถึงบอกว่าทุกคนแบบเฮ้ยอะไรยังจะต้องมีอีกนะแปลว่าเราจะสามารถมีปัญหาใหม่ๆได้ใช่คือการร้องเพลงมันแบบบางทีปัญหาเดิมที่เราเคยมีอ่ะบางทีมันก็หวนกลับมาได้นะหรือบางทีเราแก้ปัญหานั้นได้แล้วจู่ๆมันมีปัญหาใหม่เพิ่มขึ้นอีกอย่างช่วงอันนี้ก็เป็นเรื่องตลกมันช่วงที่แบบผมไม่ได้อยู่ในส่วนครูผมไปร้องไม่ได้ผมไปเรียนปริญญาโทครับผมซ้อมสมาธิจุลดาเนี่ยผมไม่สามารถร้องโนจีได้ทั้งหมดเลยใช่เป็นเรื่องตลกมากร้องแล้วมันจะมีเสียงติดอยู่ในคอด้วยอะไรก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แล้วจู่ๆก็แบบพอแบบเริ่มได้น่าจะอาจจะเพราะว่าหนึ่งคือเราไม่ได้ร้องเพลงเยอะในช่วงนั้นด้วยมั้งแล้วพอเราเริ่มกลับมาร้องเพลงบ่อยๆครับไอ้โน้ตจีที่เรามีปัญหามันหายมันก็กลายเป็นว่าแบบจริงๆแล้วการที่ร้องเพลงอ่ะมันเกิดปัญหาขึ้นได้ตลอดแหละแล้วเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองตลอดแหละเพราะถ้าเกิดเราไม่ระมัดระวังตัวเองเนี่ยมันก็มีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นได้น่าสนใจพูดถึงโน้ตมีปัญหาผมแอบสกิปคำถามของคุณมีอะไรที่เป็นปัญหากับเราบ้างไหมเช่นเป็นปัญหาส่วนตัวแบบโน้ตนี้เราไม่ได้เพลงนี้ไม่สูงไม่ถึงฉันห้ามกินนมก่อนการแสดงห้ามหิวห้ามอิ่มนักร้องแต่ละคนจะมีไอ้พวกนี้เงื่อนไขส่วนตัวเงื่อนไขส่วนตัวใครมีอะไรบ้างเราเริ่มที่แอคบ้างดีกว่าผมก็เรื่องของกินด้วยครับอย่างตอนไปแข่งเนี่ยก็ต้องแบบงดเลยต้องแบบคือของหวานเคร่งมากใช่มันเอฟเฟกต์ถึงใช่เอฟเฟกต์พวกลูกอมอะไรเงี้ยแบบกินแล้วมันเหนียวคออะไรเงี้ยพวกนมเหมือนกันนมคือของแอดคือเป็นอันนั้นที่โดนเลยใช่ป่ะน่าสนใจกินแล้วมันเหนียวจะมาส่วนของผมเนี่ยก็เรื่องของจริงๆเรื่องของกินไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่ผมทำตามกับทุกอย่างไม่เคยเบี้ยวนะโจคือของหวานหรือของกินของนมของมันอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหากับเสียงผมแต่คืออย่างเดียวที่มีปัญหาจริงๆคือเรื่องการนอนหลับถ้าเมื่อไหร่นอนไม่พอร้องไม่ได้แบบร้องไม่ได้เลยแบบคือโน้ตมาแต่จะฟังเค้นจะฟังทรมานแล้วก็คือด้วยดีมานด์ของเพลงโบโจ้ทั้งหลายที่โบโจ้เอามาให้ทั้งหลายนะครับมันไม่สามารถเรียกอะไรอ่ะมันต้อง 100% จริงๆถึงจะร้องได้ก็คือต้องนอนให้พอสำคัญมากสำหรับเสียงผมอาจจะเป็นเพราะว่าความที่เราอยู่ที่ขอบบนของเราแล้วแบบเทรนเนอร์หนึ่งนี่คือแบบปีนจนของจะปีนแล้วไปอีกนิดนึงก็จะหลุดปริ้นแล้วอ่ะครับผมก็จะเป็นเรื่องการพักผ่อนมากกว่าสำหรับเนาะไม่ทราบทางคนอื่นมีอะไรบ้างผมจะมี2เรื่อง2ประเด็นหลักๆที่คิดว่าเป็นปัญหาจริงๆหมายถึงว่าเอฟเฟคจริงๆก็คืออย่างแรกก็คืออย่างช่วงที่เรียนปริญญาโทครับเมื่อช่วงที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาผมมีสอนแบบมีช่วยอาจารย์สอนด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันไหนที่สอนเราต้องไปซ้อมครับวันนั้นจะร้องไม่ค่อยไหวเลยเพราะว่ามันพูดเยอะมันใช้เสียงมาเยอะตลอดทั้งวันนะครับอันนี้คือหนึ่งเลยแล้วมันแก้ไม่ได้มันคือตำแหน่งเสียงมันอยู่ที่ที่แล้วแล้วมันคืออย่างอันนี้หาแก้ไม่ได้ซึ่งก็เป็นปัญหาหนึ่งส่วนอีกข้อนึงก็จะเป็นเรื่องแบบกดดันตัวเองนะครับเพราะว่าบางทีแบบคืออย่างโน้ตเทนเนอร์หนึ่งมันก็คือแบบสูงมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยากอะไรเงี้ยแล้วก็วันไหนถ้าเกิดว่าผมแบบกดดันตัวเองเนี่ยว่าจะร้องได้ไม่ได้อะไรกังวลอะไรก็คือถ้าถึงแม้ว่ามันจะร้องได้เคยร้องได้มาแล้วเคยทำได้มาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไหนกดดันตัวเองยังไงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงของตัวเองแต่เรื่องกินเรื่องอะไรก็แบบกินตลอดไม่น่ามีปัญหาอาจจะยังไม่ได้เช็คจริงๆอาจจะยังไม่ได้เช็คแค่มันจะมีแบบพอเราได้เช็คกินแล้วเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยของผมเยอะมากคนที่จริงผสมของหลายคนเลยแหละก็อันที่หนึ่งก็คือผมนอนน้อยไม่ได้เหมือนกันคือเป็นแบบเราจะรู้เลยว่าถ้าเกิดวันไหนเราอย่างปริญญาสุดอย่างเงี้ยครับเป็นตัวเปรียบเทียบที่ผมแบบมันก็วัดก็รู้ตัวอยู่แล้วแหละแต่แบบมันก็แบบเป็นตัวตอกย้ำความไอเดียนี้เลยว่าเฮ้ยผมนอนน้อยไม่ได้ก็คือตอนที่เราไปค่ายแข่งของนักเล่นนะครับก็วันนั้นทุกครั้งที่ไปตอนที่ไปค่ายแข่งเนี่ยเพลงที่ไปแข่งที่หลักเขาเล่นคือ Song of Cherubim อันนั้นน่ะโน้ตเชนเนอร์ทุกคนต้องขึ้นลาแฟลตต้องขึ้น A flat ถูกไหมครับแล้ว
เทนเนอร์2ก็ได้ขึ้น A แฟนเหมือนกันไม่มีคนไหนในเทนเนอร์2ที่แบบเราล็อกต้นต่ำอยู่แล้วเรากระโดดจุดต้องไปกระโดดขึ้นสูงตัวนั้นเนี่ยอันนี้มันตอนที่อยู่ที่ค่ายผมล็อกได้เลยคือตื่นมาปุ๊บวอร์มเสร็จ 8:00 น 9:00 นเช้าเนี่ยโอเคได้เค้าเรียกเมนเตอร์มาจากวงของโบโจที่ฟิลิปปินส์ผมก็โดนจี้ A แฟนกี่เที่ยวก็ไม่รู้อ่ะแต่ผมขึ้นได้ตลอดเลยนะผมก็รู้ว่าตรงนั้นเพราะว่าผมนอนพอผมแบบผมรู้เลยผมตื่นมาผมไม่มีปัญหาผมเฟรชผมได้แต่ถ้าเกิดผมนอนไม่พอปุ๊บเนี่ยมันจะทู่เราขึ้นถึงแต่เราเสียงเราจะไม่ใสละหรือบางทีเราจะคอนโทรลตัวนั้นไม่ได้แล้วเรารู้เลยว่าเสียงเราไม่เหมือนเดิมหลักการกับการล็อก A flat ซึ่งเป็นขอบของเทนเนอร์เหมือนกันก็จะรู้ว่านอนไม่พออันที่หนึ่งอันที่สองถ้าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตถ้าท้องว่างเมื่อไหร่เละคือท้องในท้องต้องมีของกินอยู่แล้วต้องรู้สึกหนักที่ท้องด้วยถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยเราขึ้นไปปุ๊บเนี่ยประมาณเพลงที่สามก็จะเริ่มตัวใสเราก็จะเริ่มคอนโทรลเสียงไม่อยู่ดังนั้นทุกครั้งก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตหรือขึ้นงานแข่งอะไรพวกนี้ครับผมต้องมีของกินในท้องก่อนถ้าเกิดว่าแบบรู้ว่าโอ้เนี่ยร้องคอนเสิร์ตยาวในคอนเสิร์ตงานแข่งอุ้ยเราพลาดไม่ได้นะเราต้องกินจะแบบบางคนจะบอกว่าต้องท้องว่างอันนี้ไม่ได้อันที่สามก็คือแต่งหน้าดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอันที่สามผมก็คือเรื่องป่วยยามผมลืมอย่างไปค่ายเนี่ยที่ไปร้องน็อตที่ผมบอกว่าร้องเอฟแฟตตอนนั้นผมก็เฟรชมากแล้วก็แบบไม่ป่วยไม่อะไรเลยแต่ก่อนไปแข่งร้องเล่นเนี่ยดันมีเหตุให้แบบจู่ๆตัวเองป่วยแล้วก็แบบแต่มันไม่ได้ป่วยรุนแรงอะมันแค่แบบเอาเป็นหวัดแล้วมีน้ำมูกอยู่โอ้โหพอมันน้ำมูกมาปุ๊บเราจบละเรารู้เลยพยายามตื่นเช้ามาแล้วแบบพยายามมองเสียงมันก็แบบไปอยู่ช่องที่เราใช้ปกติอะไม่ได้แล้วเราต้องขึ้นน็อตตัวนั้นเนี่ยด้วยแบบเทคนิคอีกที่ของการร้องมากกว่าแล้วเรารู้สึกเลยแบบมันไม่ดีอ่ะเรามันกลายเป็น3อย่างที่แบบที่จำเป็นจะต้องระวังอันนั้นก็กลายเป็นเรื่องการกินเนี่ยก็เลยแบบผมก็ค่อนข้างซีเรียสแล้วก็คือเหมือนแบบโดนเทรนมาเยอะในเรื่องนี้อยู่แล้วว่าแบบของต่างๆที่แบบอย่างเช่นของเย็นของหวานที่กินของเย็นไม่เท่าไหร่ของหวานเนี่ยตัวทำให้เราป่วยตัวทำให้แบบคอมันมีนะคือมันจริงๆแล้วเราผมก็พยายามแบบหยุดไปแล้วแบบก่อนแข่งเดือนนึงเนี่ยต้องหมดไปเลยแต่มันก็โชคร้ายอีกว่าแบบป่วยเล็กๆน้อยๆอันนั้นก็เลยน่าเสียดายแต่คือร้องได้แต่ผมบอกร้องได้แต่ก็เลยรู้ว่าทั้งสามอย่างเอฟเฟกต์กับเราจริงเพราะเราเช็คตัวเองตลอดว่าแบบก่อนร้องเป็นยังไงเลยความเมนชั่นเรื่องป่วยนี่น่าสนใจมากคือสิ่งนึงที่ผมเป็นคือเวลานอนถ้านอนไม่พอจะเป็นอีกแบบนึงใช่แล้วถ้าป่วยจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งคือช่องซึ่งเป็นเรื่องที่อธิบายให้คนที่ร้องเพลงผมไม่แน่ใจว่าอธิบายได้ไงว่ามันไม่ถูกช่องอ่ะมันไปแต่มันไม่ได้ไปช่องที่มันควรจะไปพวกเบสก็จะมีเทอมเขาคือสแวลแต่คือเทนเนอร์มันจะเป็นอีกแบบนึงเพราะสแวลนี่เป็นศัพท์ของส่วนตัวเยอะด้วยนะไม่ใช่ศัพท์เนี่ยด้วยคือเขาจะพลิกเขาจะปริ้นของเขาแต่คือเทนเนอร์มันถ้าขึ้นไปถึงเลนตรงนั้นแล้วมันไม่มีปริ้นแล้วล่ะแต่คือมันไปไม่ถูกที่ของมันซึ่งมันก็จะเป็นแบบผมก็อธิบายไม่ถูกมาไม่เต็มป่ะไม่ใช่มาไม่เต็มด้วยแต่คือถ้ามันไปช่องนี้แล้วมันจะไปไม่ถึงโน้ตนี้หรือว่าต้องไปอีกช่องนึงถึงจะไปโน้ตนี้ได้ถ้ามาช่องนี้โน้ตนี้จะได้แต่จะเหนื่อยมากอะไรเงี้ยซึ่งก็นี่จะโยงเข้าไปถึงคำถามต่อไปว่านี่คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองแบบว่าเสียงคือการว่าเสียงเรามันมีอะไรแบบลึกซึ้งให้สนใจได้ขนาดนี้เรื่องช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นก็คือเป็นอะไรที่เพิ่งมาเรียนรู้ว่าตอนอยู่กับสวนพลูตอนที่ได้ร้องเพลงเยอะร้องเพลงเล่นสูงสูงเล่นสูงสูงร้องเพลงในเวลาที่ตัวเองไม่ได้พร้อม 100% ซึ่งโดยทั่วไปทุกคนก็ไม่ได้พร้อม 100% ตลอดเวลาหรอกเนาะแต่คือวิธีอยู่กับสวนพลูก็คือทำยังไงให้ 80% ของเรามันดีพอผมมองแบบนั้นนะแต่ 80-90% ของเรามันดีพอที่จะแบบถึงมาตรฐานได้ก็คือไอ้เรื่องความรู้เรื่องไอ้ช่องเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบมันมาจริงๆแบบตรงนี้วันนี้ร้องตรงนี้ไม่ได้แน่นอนฉันต้องไปหาทางอื่นมาทำให้มันร้องให้โน้ตนี้ให้ได้อย่างที่โบโจพอใจแล้วไม่หันมามองทำตาเขียวอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องที่แบบเป็นความรู้ใหม่มากที่ผมได้กับสวนครูไม่ทราบใครมีอะไรจะแชร์ไหมที่เรียนอยู่กับสวนครูมา2ปีจนถึง10กว่าปีแล้วเนี่ยมีเทคนิคอะไรใหม่ๆบ้างไหมเกี่ยวกับการร้องที่เราได้เกี่ยวเทคนิคการร้องเพลงหรืออะไรก็ได้ที่ได้จากสวนครูที่ได้จากสวนครูก็จริงๆเทคนิคที่ได้จากสวนพูดส่วนใหญ่ผมก็มองว่ามันเป็นเพราะผู้มาเพลงเขาเป็นคนสอนเขาเป็นคนประดิษฐ์เขาเป็นคนมอบเทคนิคให้อยู่แล้วก็อย่างจะผมมองว่าอย่างผมเนี่ยผมเจอเขาตั้งแต่2547ที่เขามาช่วยสอนสวนพูดครั้งแรกก่อนไปแข่งที่เบรนเมน
ก่อนเบรดินเลยครับตอน2004ตอนนั้นก็จะแบบเขาก็จะสอนอีกเทคนิคนึงแล้วก็พอเจอเขาอีกที่ตอนปี2549ก่อนไปเสียเหมือนเขาก็จะให้อีกเทคนิคนึงมาคือเหมือนเขารู้อะไรมาเขาก็จะเอาเทคนิคนั้นมาถ่ายทอดให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเยอะจะมีอย่างแบบอย่างมีช่วงนึงเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงเสียเหมือนเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องเสียงที่อยู่ในโพรงส่วนนี้ใช่เขาจำไม่ได้น่าจะเป็นnasal pharyngeal หรือถ้าอยากจำคำนั้นไม่ได้ครับแต่มันไม่ใช่เสียงที่ขึ้นจมูกมันเป็นเสียงที่อยู่ในโพรงช่องตรงนี้ที่เขาไปได้เทคนิคอันนี้มาแล้วก็เราก็จะได้ไอเดียเรื่องเสียงอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเขาก็จะตัวเขาเองเขาคือโชคดีที่เขามีอยู่เรียนรู้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้เทคนิคอะไรใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆคือถ้าถามว่าแบบอะไรเป็นแบบเป็นเมเจอร์ใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมว่ามันละเอียดมากเลยนะที่เขาให้เราอะแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมบอกไปว่าแบบสีของเทรนเนอร์ยังไงมันก็ต้องมีทั้งสว่างแล้วก็ต้องมีทั้งความกลมอันนี้คือสิ่งที่เขาให้เราทุกอย่างเนี่ยเพื่อไปหาเรื่องนี้และให้เราเล่นกับสีของเราให้ได้ผมว่าอันนั้นแอบละอย่างเรื่องที่พี่บอกผมเอาไปเสียงมากที่เขาแบบแยกเสียงแต่ตรงนี้อะไรเงี้ยแบบแยกจุดโพสิชันอะคือแบบผมไม่รู้มาก่อนแล้วพอเขาลองให้ดูว่าโอ้ซึ่งผมก็ยังทำไม่ได้นะตอนเรียนมาเขาเดินมาจิ้มแล้วคือแบบทำได้แล้วสนใจนั่นแหละก็จริงๆมันสิ่งที่ได้แบบส่วนภูอะไรเงี้ยผมอยู่แค่2ปีผมได้อะไรเยอะมากเลยครับก็คือผมสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าส่วนภูทำได้ดีแตกต่างจากวงอื่นหรือว่าแบบทำได้ดีกว่าก็คือแบบโบโจทั้งผู้อำนวยเพลงแล้วก็ทุกคนเนี่ยพยายามจะใส่ใจรายละเอียดของแต่ละแบบท่อนของแต่ละโน้ตของแต่ละอะไรเงี้ยคือเพลงที่เราได้มาสิ่งที่เราต้องทำก็คือแบบ interpretation หรือว่าตีความของเพลงด้วยซึ่งมันก็มีผลมันแบบมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบแล้วก็ประทับใจก็คือบางทีเราร้องไปเราทําไม่ได้เรารู้แหละว่ามันต้องทําแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แต่เราทําไม่ได้แต่ว่าโบโจอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างพี่ๆในวงก็จะพยายามสามารถที่จะอธิบายออกมาเป็นภาพหรือออกมาเป็นเทคนิคเพื่อให้เราทําได้อย่างเงี้ยแล้วก็ผมได้ตรงนี้เยอะมากเลยแบบร้องฟอร์เซตโต้ไม่ได้ต้องร้องคําว่าฮูดอะไรเงี้ยร้องมันมีหลายอย่างที่เป็นเทคนิคที่ได้มาแล้วก็ได้มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบชอบมากอย่างเงี้ยได้เอาไปใช้ในการร้องเพลงป๊อปบ้างไหมก็ใช้เยอะครับใช้เรื่อยๆแต่ก็ยังฝึกอยู่ยังอาจจะยังไม่ได้เลยตอนนี้ครับครับครับก็จริงๆผมไม่มีอะไรเสริมมากแล้วละครับตอนนี้ทุกคนก็พูดประเด็นคล้ายๆกันที่ผมจะพูดทั้งหมดละแต่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการเป็นพาร์ทเทรนเนอร์หรือจริงๆพาร์ทไหนก็ตามที่มันเวิร์กก็คือทุกคนเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้อำนวยเพลงให้รู้ข้อบกพร่องของตัวเองและวิธีแก้มันอาจจะยังทำไม่ได้ก็ได้แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าคือสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรอีกเพื่อไปให้ถึงที่เขาต้องการส่วนอีกอย่างก็คือเรื่องของการช่วยเหลือกันภายในพาร์ทเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเทรนเนอร์เป็นพาร์ทที่เหนียวแน่นมากยังไงก็ตามแบบใช้คำว่าอะไรดีสิ่งหนึ่งที่โบโจ้เขาจะมีคำชมของแต่ละพาร์ทที่เขาจะชอบชมพาร์ทนู้นพาร์ทนี้ยังไงสิ่งนึงที่เขาบอกเทรนเนอร์คือพาร์ทนี้ทัศนคติดีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีหรือเปล่าเพราะเขาไม่พูดถึงเรื่องการร้องเลย แต่คือพาร์ทนี้คือมีอะไรไปด้วยกันแม้แต่เวลาทำเซ็กชันนอลกันเองลูกพาร์ทผมใช้คำว่าลูกพาร์ทกันผมก็ไม่ใช่หัวหน้าพาร์ทป่านก็ไม่ใช่หัวหน้าพาร์ทแต่เราเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงแต่เมื่อเราอยู่ในเซ็กชันนอลปุ๊บทุกคนมีสิทธิ์พี่ร้องผิดพิเศษร้องผิดพิไม่มีใครไม่ตำแหน่งไม่มีความหมายพออยู่ในพาร์ททุกคนถ้าต้องดริลโน้ตให้ถูกทุกคนก็จะโดนเหมือนกันหมดใครร้องไม่ได้ก็เฮ้ยลองอย่างนี้สิลองปรับตรงนู้นช่องนู้นช่องนี้อะไรเงี้ยแบบถ้าไม่ได้จริงก็บอกโอเคไม่เป็นไรสลับกันหรือแบบยูร้องเบาก็ได้เดี๋ยวฉันร้องดังให้อะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่เราเนโกเชียตกันในพาร์ทเพื่อให้ภาพรวมมันออกมาดีเพื่อให้โบโจฟังแล้วอย่างที่บอกไปร้องแต่ละคนทำไมฟังไม่เหมือนกันเลยแต่ออกมารวมกันแล้วมันเป็นก้อนของเสียงที่ออกมาดีได้ในภาพรวมของมันคือเรารู้จุดอ่อนของทีมเรากันเองแต่เราไม่ไปเขาเรียกอะไรเราไม่ไปถมจุดอ่อนเราไม่ไปทับถมว่าเฮ้ยแกร้องอย่างนี้ก็ต้องไปเสริมส่วนนี้บางทีเรารู้ว่าณเวลานั้นน่ะเพื่อนเราคนนี้รุ่นน้องเราคนนี้มันทำยังไม่ได้หรอกเราก็จะหาทางคอยแบบทำยังไงให้แบบว่าเสียงมันออกมามันจะเป็นแบบแบบเดิมหรือแบบที่โบโจอยากได้ซาวที่พาร์ทซาวพาร์ทที่โบโจอยากได้เราไม่ได้ตำหนิกันเองแบบอย่างนั้นอ่ะคือเราบอกจุดผิดแต่เราแบบเราช่วยกันอยู่ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นคำที่เขาบอกว่าทัศนคติดีด้วยเรื่องนี้ด้วยกันหรือแม้แต่วันที่มีคนขาดเริ่มเสร็จแล้ววันคนหายไปสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยพวกเราก็จะพยายาม
ผมให้มันเหมือนเดิมได้ครับยกเว้นวันที่อาร์มขาดเทนเนอร์หนึ่งพร้อมใจกันพูดแล้วเมื่อไหร่อาร์มไม่มาปุ๊บเทนเนอร์หนึ่งไม่โคตรเหนื่อยเพราะว่าคือปกติเราผมเนี่ยสายเราจะเป็นสายไบรท์สายบนกันหมดพออาร์มไม่มาปุ๊บเนื้อมันหายเอาละก็ต้องไปแบ่งกันแล้วผมกับแตงก็ต้องช่วยกันปุ๊บคือแตงจะอยู่ตรงกลางระหว่างพี่กับระหว่างนัทแล้วก็อาร์มคือพี่กับนัทจะไปอยู่ข้างบนและแตงเหมือนจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าแตงก็แบกไปเท่าใช่ก็คือพออาร์มไม่อยู่ปุ๊บทุกคนก็ต้องช่วยกันมาเสริมฐานนี่เป็นแบบเป็นเรื่องที่เทรนเนอร์หนึ่งหันหน้ามองสูงแล้วก็อันนี้ก่อนจะไปถึงช่วงสุดท้ายก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการร้องเพลงส่วนตัวในฐานะในเทรนเนอร์มีอะไรบ้างไหมจริงๆอย่างปัญหาในเซสชันเนี่ยคือไม่มีเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบพี่ๆทุกคนคือแบบน่ารักทุกคนแล้วก็แบบใจดีแล้วก็ช่วยกันตลอดอะไรเงี้ยผมแฮปปี้มากที่อยู่ในพาร์ทนี้แต่ว่าสำหรับผมด้วยความที่แบบเป็นสมาชิกใหม่อะไรเงี้ยก็ต้องแบบเหมือนอาจจะต้องเวิร์กฮาร์ดกว่าทุกคนเพราะว่าอะไรบางอย่างก็อาจจะยังไม่รู้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแบบตามให้ทันต้องพยายามแบบแคชอัพให้ทันเพราะว่าทุกคนก็คือประสบการณ์เยอะมากอะไรเงี้ยอย่างบางเพลงเก่าๆที่หยิบมาร้องอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ต้องไปทำการบ้านนอกรอบมาอะไรเงี้ยครับก็อัดก็มีหลายอย่างมีหลายวิธีอัดเสียงรุ่นพี่ไปฟังบ้างหรือว่าไปกดเป็นโนซ้อมเองมาก่อนเนี่ยก็ถามว่านี่ก็เป็นสิ่งที่แบบกดดันเพราะจะต้องแบบเวิร์คฮาร์ดกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยประมาณนี้แอคลั่นคนที่อ่านโน้ตไม่เป็นโอ้โหเรื่องที่อ่านโน้ตไม่เป็นก็เริ่มก็ฟังก่อนนะครับแล้วก็จริงๆอยู่ที่โบสถ์ใช่ไหมก็แบบมีโน้ตตัวเลขเนี่ยก็แบบอาจจะแบบลงอักขระลงไปแบบต้องเขียนเป็นตัวเลขอ่ะจากโน้ตตัวโน้ตครับก็คือแบบเริ่มจากตรงนั้นซึ่งอ่านตัวเลขเนี่ยคืออ่านค่อนข้างคล่องอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับก็เลยแค่ได้5เส้นใช่ครับโอเคก็มาต่อคือเราไม่รู้สึกว่าเขามีปัญหาเลยใช่ป่ะผมไม่เคยรู้สึกว่าแอคมีปัญหากับโน้ตคือตอนหรือว่ามีคนอื่นมีปัญหาเพราะว่าแอคเขาอยู่ในสองแล้วอยู่กับผมก็จะเห็นว่าแบบตอนช่วงแรกที่แอคเข้ามาเขาจะเงียบก่อนด้วยการที่แบบอัดเสียงไปด้วยโอเคเราเห็นกับการเขียนโน้ตตัวเลขอะไรแต่แบบก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รู้ลึกขนาดว่าแบบเขียนโน้ตตัวเลขแต่แบบว่าไม่รู้ว่าไปฝึกแบบฝึกเพื่อนกดให้ไหมหรืออะไรอย่างนี้แต่โอเครู้ตอนเพิ่งรู้ตอนนี้ว่าอ่าน2 3 4 5สามารถไล่ลำดับได้แล้วก็น่าผมว่าก็น่าจะไวขึ้นส่วนนี้คือการวางโน้ตสมมติเอาโน้ตมาวางวันแรกแอคอาจจะยังไม่ได้ต้องกลับไปถอดอะไรประมาณนั้นป่านมีอะไรไหมหนูถ้าผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรอ่ะต้องเป็นผู้ช่วยอำนวยเพลงผู้ช่วยผู้อำนวยเพลงแล้วก็ต้องแบบณตอนที่ตัวเองขึ้นไปช่วยซ้อมอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ร้องแล้วก็ต้องไปนั่งเขาเรียกอะไรอ่ะคือผมซ้อมเองด้วยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมจะจำเพลงได้จากการนั่งร้องในวงมันแบบมันเป็นเขาเรียกอะไรมันน่าจะเป็นข้อโชคดีของตัวเองตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วว่าเป็นคนจำเพลงได้ค่อนข้างเร็วแต่ว่าพอมาทำสองหน้าที่ปุ๊บเนี่ยไอ้สปีดที่ได้มีโอกาสนั่งร้องเพลงในวงเนี่ยมันเวลามันหายไปมันก็จะเริ่มจำช้าลงแล้วก็น่าจะเป็นปัญหานั้นซะเยอะกว่าไม่น่าเชื่อว่าเรามีปัญหาเดียวกันคือผมคล้ายๆกันก็ได้คือถ้าผมได้ร้องอ่ะยังไงผมก็จำได้ใช่แทบจะไม่ต้องไปท่องเพิ่มเลยคือยกเป็นเพลงที่เนื้อเยอะๆแต่คือถ้าได้ร้องได้ซ้อมไปเรื่อยๆผมก็จะจำได้ของผมเองไม่ต้องมีปัญหาอะไรแต่ปัญหาของผมก็คล้ายๆกับป่านะจากคุณละแนวก็คือเรื่องการบริหารเวลาในการทำงานแล้วก็การมาซ้อมแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนไอเดียเยอะคือเด็กจะชอบอยากทำนู่นอยากทำนี่ให้วงแล้วก็บางทีก็คืองานตัวเองก็อยากทำนู่นทำนี้เรื่อยของวงก็เดี๋ยวมาทำไอ้นี่กันเถอะเดี๋ยวมาทำไอ้นู่นกันเถอะก็จะชวนคนนู้นคนนี้ทำอยู่เรื่อยๆซึ่งก็ทำให้บางทีก็ไม่มีเวลามานั่งไล่เก็บในฐานแล้วก็อีกอันจริงๆที่สำคัญก็คือจริงๆก็คือโควิดนี่ก็เอฟเฟกต์ผมพอสมควรเลยทีเดียวจากการที่ซ้อมร้องเพลงแบบสัปดาห์ละสองครั้งเสียงมันอยู่ตัวมันไวมากพอหายไป3เดือนกว่าประมาณนั้นที่เราไม่ได้ซ้อมก็เลยกลับมาซ้อมครั้งแรกนี่คือแบบกูเป็นอะไรแต่คือแม้แต่ตอนนี้ที่เราซ้อมแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งอ่ะก็ยังรู้เลยว่าเสียงเรายังไม่ได้แบบกลับไปอยู่ที่เก่าที่มันเคยก็เป็นอะไรที่แบบก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้แต่มันก็ไม่ยากหรอกคือซ้อมให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ก็คือนะหลายๆอย่างก็ต้องใช้เวลามันไม่ได้กลับมาได้อย่างรวดเร็วครับเอาละวันนี้ผมว่าก็คุยกันมานานพอแล้วเนาะฝากอะไรให้
แฟนๆสวนพลูไม่มีใครอยากจะฝากอะไรไหมฝากอะไรสำหรับว่าที่เทรนเนอร์เออหรือคนที่อยากจะเป็นเทรนเนอร์ก็ได้ผมมองว่าแบบถ้าเกิดว่าชอบก็ผมมองว่าสวนภูมิมันคือโอกาสนะครับถ้าเกิดว่าชอบร้องประสานเสียงอะไรเงี้ยคืออยากจะให้คือสวนภูมิเป็นวงหนึ่งที่แบบน่าเข้ามากๆแล้วก็อยากแบบทุกคนที่ร้องประสานเสียงก็คงอยากจะเข้ามันคือโอกาสมันคือโอกาสที่แบบได้ไปในสถานที่ต่างๆไปร้องเพลงในที่ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ร้องเพลงให้กับคนที่หรือว่าแขกที่แบบเขาเป็นคนสำคัญอะไรเงี้ยครับก็คือแล้วก็แบบได้เข้ามาอยู่ในเจอทุกคนที่แบบเก่งๆอะไรเงี้ยผมว่าทุกอย่างมันคือโอกาสแล้วมันก็คือแบบความสุขมากๆเลยอย่างเงี้ยครับก็อยากจะฝากทุกคนที่ชอบร้องประสานเสียงก็ฝึกซ้อมแล้วก็เข้าสวนภูให้ได้ครับต้องพูดต่อแล้วว่ามีใครมีอะไรเสริมไหมครับรู้สึกว่าใส่เข้าไปเยอะมากเลยรู้สึกคิดผิดไหมที่เข้าวงนี้ไม่นะรู้สึกคิดผิดที่จะต้องออกเนี่ยต้องให้เป็นสปอนเซอร์พูดได้ดีมากเลยปังมีอะไรเสริมไหมไม่มีครับนักเขาก็พูดหมดแล้วผมก็ฝากแบบนี้กันละกันว่าครั้งหน้าคุณไปดูคอนเสิร์ตหรือไปดูคลิปของเราก็ลองมองหน้าลองมองหาดูว่าใครกำลังคอเป็นเอ็นหรือว่ากำลังแบบหน้าเครียดมากเพราะนกมันสูงเหลือเกินให้เดาไว้ก่อนว่าถ้าเป็นผู้ชายพวกนั้นคือเทรนเนอร์ครับเพราะเทรนเนอร์ก็จะมีประมาณนึงนะครับถึงแม้ว่าจะโดนสั่งให้เอาคิ้วลงแล้วก็ไม่ต้องทำหน้าเครียดมากนักแต่มันพอแสดงจริงมันห้ามไม่ค่อยได้ก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์นะครับแชร์คลิปนี้แล้วก็ติดตามสวนภูบนอินเทอร์เน็ตนะครับ Facebook YouTube Instagram กันด้วยนะครับสวนภูคอรัสเฟซบุ๊กครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้ครับกับสวนภูอินคอนเวอร์เซชั่นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ